ว่ารังสุดท้ายกุ้งมันจะเยอะมากเลยรังสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าแทกคือแทกครับพอเลี้ยงเบิ้งไม้เนี่ยไม่เคยพลาดนะครับรังสุดท้ายครับพี่น้องขวดน่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับผลงานมื้อนี้ห้องเฮาครับพี่น้องซิปหลังโอ้กุ้งมีแต่ใส่ใหญ่เลยครับนี่ขนาดบ่ค่อยถือกลายมันเลยครับหน้ามันขึ้นมั้ยแต่ว่ากับพร้อมมั้ยวันเนี้ยนะพร้อมมั้ยพร้อมมั้ยพร้อมครับสวัสดีครับทําอะไรเชฟแบงค์วันเนี้ยฮะเปิดชิปให้พ่อหน่อยดิมาพบกับช่องพ่อเลี้ยงคาเฟ่ครับนี่วันนี้เรามาดักกุ้งกันอยู่อ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลไหนจะเหยื่ออะไรบอกท่านผู้ชมหน่อยเหยื่อปลาดุกเม็ดใหญ่ครับไหนเอามาดูดิเอาออกมาดูเอาปิ้นออกมาดูได้มั้ยท่านผู้ชมเขาบอกว่าใช่หรือเปล่านี่ครับมีหินด้วยใส่หินด้วยครับทำไมถึงใส่หินน่ะถ่วงให้มันจมครับถ่วงให้มันจมนะไปลุยพอเลี้ยงบ่ลงเลยครับเด้อพอเลี้ยงคมดันขึ้นไปให้ชิแบงลงใส่ครับลงไปใส่ครับเอาสิแล้วบ่ชิแบงใส่นี่แล้วบ่ทำไมเอาไปหลังเดียวไม่เอาไปหมดอ่ะสิบอันน่ะตรงนั้นเลยแบงค์ตรงนั้นเลยนั่นแหละแอวต้องลงงี้เลยเอาไปอีกฟังเลี้ยงไปอีกเดี๋ยวย้อนไปให้ฮะว่าเมื่อกี้ไม่ได้กดถ่ายวิดีโอเซ็งเลย ไปใส่เลยนะครับใช้แบงค์ไปใส่แล้วครับโอ้บาเล็กลองบุบลงไปเด้อเท่านั้นละอย่าลงไปเลือกหลายแล้วเดินใส่ตามนี่แหละใส่บ่ใส่ได้บ่เหนือใส่ยายเป็นน้ำข้างเนี่ยขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนลูกมันลึกหลังชุดไทยครับเอาไปก็สิได้เทปแบงค์นี่ครับลงลงนี่เลยครับนี่มือสาวมาลุ้นกันเด้อครับเด้อพี่น้องรักกุ้งสูตรหัวหันปลาดุกครับหัวหันปลาดุกเม็ดใหญ่ครับแหละว่างไปซื้อแล้วแหวเพราะว่าหลังนี่คักแท้ๆว่าแบ่งเชื่อพอวะฮะพอแก้วเลยล่ะนะครับมันใจบ่นี่แบ่งไหมนี่มันฮะเฮ้ยเหยื่อมันดียังไงก็เข้าอยู่แล้วไหนครับลุ้นกันมื้อเช้าด้วยครับเด้อพี่น้องเปิดคลิปบนแบงค์กดนั่นน่ะอ้าวกดอะไรติสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลี้ยงพาเพื่อนนะครับเด้อเสืออีหยังแบงค์เสืออีหยังโอ้วันนี้สิมายามกุ้งคือเก่าครับขึ้นเฮาใส่ไหวนะครับเนาะใส่ไหวเมื่อคืนหัวหันปลาดุกครับมาลุ้นกันครับว่าสิมาบ่น้ำขึ้นโอ้บ่มีหม่องใส่มั้ยพี่น้องพุ่นเนาะน้องปลาไหลนี่ประมาณ10,000ไร่ได้มั้ย1,000น่าจะ 2-3,000 ไร่ได้ครับครับไปลุ้นกันจะแบ่งลุยเฮามานบ่คิดว่ามานบ่บ่นี่มานบ่มั่นใจเลยว่าครับลุยโอ้เปียกแท้ๆเด้อบ่นี่พอไม่เปียกนะเดินไม่ได้เดินไม่ได้มันตกเราเดินได้อยู่เอายกแล้วเอาขึ้นเนาะหาพอเด้อให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อนะครับมาลุ้นกันจานเปียกแม่พี่น้องเชฟแบงค์ลุยฟู่ว่าฟู่ถ้าฟู่ฟู่เด้อฟู่ว่าโอ้เขาอยู่เขาอยู่อื้อแก้วโอ้แก้วแก้วร่างนี้ดิลูกร่างดิต่างออกตอบตอบไหมพี่น้องมึงนี่บ่ค่อยไลฟ์ปานใดครับนี่พอได้อยู่พอได้อยู่ไปเอามาอีกแล้วนึงเก็บไว้ใกล้ๆกันครับมันบ่มีหม่องใส่มั้ยพี่น้องใช้ไปใส่ใส่โอ้แก้วปื๊ดทางนี้มั้ยดงเด้งๆเลยวะ
โอ้ตัวงามอยู่ครับกุ้งตัวงามอยู่ละพี่น้องตัวงามอยู่ขอถ่ายอยู่ครับหลังนี้แต่ว่าไม่ถือหลายปันใดพี่น้องกุ้งหายากหยาบเลยกว่าแต่ว่าตรงตัวใหญ่ครับรูปปากก็ใหญ่กว่าเขาบ่ถือเลยยังปากมือน่ะแบงหอยถ่ายครับหลังต่อไปครับนี่แค่แบงลุยครับผมบ่ได้ลงเด้อพี่น้องเด้อฮะโอ้กุ้งอยู่นี่เอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยโอ้โหอย่าครับมาต่อมาต่อมาก็มาใส่หุ่นหลายๆว่ะแกงแกงไหมจำแกงนางวะลูกเดี๋ยวจับกุ้งก่อนเออมาจับกุ้งแกงนางมาเออนะเท่เวลาเพิ่งแต่ต่อได้พวกเราแน่น่ะนี่ครับนะอยู่หลังนี้คืออยู่หลังนี้คืออยู่พอหันก็ถึกเลยโอ้ยตัวใหญ่สวยๆเลยว่ะลูกไปครับหลังต่อไปครับโอ้เปียกแล้วเปียกแล้วครับวะว่าคอยเข่าบันไดครับไม้นี่ว่ามันเลยโอ้เซ็งเลยว่ะหาใส่ใส่เนาะกุ้งจอมลูกค้ากระถาหลายกุ้งก็ว่าได้ลูกค้าหลังนี้ว่าคอยถือครับนี่พวกหาหยาหาหยาครับกุ้งเพื่อสร้างกุ้งจอมตอนนี้ยังไม่ได้มีกุ้งนะครับเด้อได้ตัวนึงประมาณไรแบ่งห้องมันนี่โอ้ยยังไหวอยู่ใกล้ๆกันหลังนี่คือเข่าหลังนี่คือบ่เข่าอ่ะฮะแปลกมากเลยหลังนี่พอได้อยู่ครับนี่ต่อมาลูกกำเทมาเทมาประมาณแต่ว่าถ้าพ่อได้สู้ลูกสู้เมียกินอยู่ครับสดสดเลยพี่น้องเลยถ่ายครับหลังต่อไปครับเอากระมังแบบไงมา กุ้งบ่เขาเลยวะโอ้เซ็งเด้เนี่ยครับคือกุ้งมันหน้ามันขึ้นครับไหมครับไม่รู้จักสิไปใส่ใส่กุ้งมันกระจายกันนะครับเนาะมันก็หยาดหยาดจังหน่อยเนี่ยเขาว่าแบกโอ้เขาอยู่เขาอยู่แต่ว่าหลายเขาอยู่อุ้ยปูปูอืออุ้ยปูสองตัวโอ้ไอ้ปูใหญ่สองตัวเดี๋ยวแบกมันจะไปดีแล้วนี่ครับปูบักใหญ่เนี่ยอุ้ยปอมแซ่แซ่ได้ครับอีปูเนี่ยปล่อยดิมันหนีบเด้อลูกเด้อหนีบขาดเด้อนิ้วอ่ะคมขนาดได้ปูเนี่ยปูใหญ่ครับไปต่ออมฮะลามือจกข้างหุ่นเราก็ดันออกข้างผีเลยลูกจับจับตั้งนี่เราก็ดันออกหุ่นนี่เลยเอาเด้อหนีบเด้อหนีบพอจนมือขาดเลยเนาะคมไปเลยครับปูนี่มันยังคือบ่คือปูบ้านเฮาเด้ครับมันเป็นปูพันธุ์หยังครับพุ่นนี่ก้ามนี่คมขนาดเลยดันออกข้างนี้เลยลูกนี่โอ้2ตัวใหญ่เลยจะได้ล่ะ
เทกุ้งครับวันนี้กุ้งกับพวกคอยถือวันได้ครับคลิปนี้บอสูให้พี่น้องเบิ่งเลยได้บ่หลายครับไปหามือนั่นมือนี่ผสมกันกับที่ได้ตื่นกันไปครับได้ไหมล่ะได้ได้ได้อยู่แต่มันไม่ค่อยเข้าเยอะลุงไม่ค่อยเข้าเยอะเดี๋ยวมาดูของลุงจะได้หรือเปล่าอ้าวลุงใส่ไว้ตรงไหนใกล้กันนี่แหละเหรอเห็นไหมฮะถ่ายดิไม่ฮะเพราะว่าใกล้กันเกินฮัลโหลอ๋อมันเป็นทางลงไม่ได้ใส่นี่มันยืนหนีว่าหลังหนึ่งโอ้ยพุ่นยืนพุ่นทุ่นให้หนีมีเบาเพิ่งดูมาหนามีหน้าไปใส่พุ่นเอาลาบมัดขวดไปฮะกูมันออกบ่ว่ามาสวยไหมฮะนี่เขาวะเออเขาอยู่เขาอยู่นั่งพี่นั่งพี่ย้อนแสงบ่ค่อยถือปานใดครับพี่น้องอาหารปลาดุกทำงานดีครับแต่ว่ากุ้งบ่หลายเอาเทเอาเทแม่ครูบาไปครับหลังต่อไปครับไม่ว่าหลังสุดท้ายกุ้งมันจะเยอะมากเลยหลังสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าแทกคือแทกครับพอเลี้ยงเบื้องไม้เนี่ยบ่เคยพลาดครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องควรอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแหนวอะต่อมาอุ้ยมันยังหลังสุดท้ายคือน้อยแท้ก็มีหลังสุดท้ายจักสิบอันวะหลังสุดท้ายแม่งถูกเยอะที่หายเลยน่าจะมีหลังสุดท้ายจักสิบอันนะหลังนี่เขาลายครับเทลงเทลงโอ้ถือว่าถือหลังสุดท้ายเนาะเดี๋ยวต่อไปเขาต้องเวลาเขายามเขาต้องว่าหลังสุดท้ายครับเนี่ยปูเป็นใหญ่เขาเดี๋ยวต้องไปเปิดให้พี่น้องเบิ่งไปครับเอาไปคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพ่อเลี้ยงพาเฟิร์นด้วยนะครับนี่ครับทำเนี่ยครับ